สวัสดีเจ้าเจ้าอันนี้เดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะเจ้าข้าเจ้าชื่อแม่สมคิดจันทร์สุภาเสนเนาะเป็นนักศึกษาวิไลผู้สูงอายุของตำบลเวียงเหนือนะเจ้าตอนนี้จะมาเดี๋ยวขอแนะนำผู้สูงอายุนี่นักเรียนนิ่มคนนี่คุณยายละเอียดตันแปลงคุณยายยังแนะนำตัวอายุเท่าไหร่ชื่อนางยายชื่อแม่ละเอียดตันแปลงค่ะอายุ84 ปีเจ้าส่วนข้าเจ้านี่ชื่อสมคิดอายุ62เจ้าคุณแม่อันนี้คือคุณแม่บทรองแนะนำตัวแม่บทรองทองสุขเจ้าอายุ65เจ้าเจ้าข้าเจ้าวิไลพรปัญญาภาพเจ้าอายุ62ปีเป็นนักเรียนวันนี้เป็นนักเรียนกันหมดนักเรียนผู้สูงอายุของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือเจ้าเจ้าวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเรื่องอาหารพื้นเมืองอาหารบักเก่าอ่ะเจ้าพอดีอาหารบักเก่ากินเพื่อสุขภาพเพราะบ้านเฮานี่กินผักกินไม้ต่างข้างรั่วนะอาหารพวกนี้ปลอดสารพิษนะเจ้าอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำมาเนี่ยแต่ละตีนี่นะอันนี้ปลอดสารพิษหมดเนาะเป็นผักจะแนะนำเมนูแรกคือแกงบอนเจ้าแกงบอนอันเนี้ยบอนบ้านเฮาเนี่ยนี่ผักเป็นผักปลอดสารพิษเหมือนกันนะเจ้าและเมนูที่2ยำบะทัวบะเขือบะทัวมื้อบะทัวบะเขือบะแกงเนี่ยเนี่ยมายำและน้ำพริกป่าเจ้าอันนี้คือน้ำพริกป่านะน้ำพริกป่ากับผักลวกเจ้าและเมนูต่อไปก็เป็นแกงแคแกงแคจิ้นแห้งแกงแคบ้านเฮาผักรวมกันแล้วก็มีแอปป่าเนี่ยเจ้าอาหารพวกนี้นี่นะมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นนะเจ้าแล้วก็ทุกคนเนี่ยบ้านเฮานี่ปลอดสารพิษกินเป็นอาหารประเภทปลอดสารพิษเพราะว่าทางบ้านมีปลูกผักปลูกหยังกินเองนะเจ้าในหมู่บ้านนี่นะอย่างคุณยายเฮานี่อันนี้คุณยายละเอียดนี่นะอายุ80กว่าละคือทั้งวันนี่ก็กินผักข้างรั่วเนี่ยพวกติมาทำเนี่ยกินอาหารพวกผักปลอดสารพิษทั้งนั้นน่ะบ่ถึงบ่มีโรคภัยไข้เจ็บตีสำคัญคือเฮาออกกำลังเนาะและหันมากินผักปลอดสารพิษอย่างในหมู่บ้านน่ะคุณยายถึงแข็งแรงบ่ค่อยได้ไปหาหมอละอยู่เพื่อสุขภาพกันนี่น่ะถึงวันนี้เฮาหันอาหารทุกอย่างนี่ปราศจากเครื่องปรุงผงชูรสรสดีไอ้พวกเครื่องปรุงทั้งหลายที่มาใหม่ๆเนี่ยบ่ได้ใส่เลยเจ้ายังมักมีเกลือที่สำคัญอาหารขาดบ่ได้คือหอมกระเทียมเนี่ยอันนี้มันเป็นสมัยมีคาตะไคร้พวกสมุนไพรทั้งนั้นเจ้าอาหารพวกนี้นะเจ้าแล้วก็คุณยายลองแนะนำพอแล้วว่ามันขาดไปอย่างมันซ่ามะเขือเนาะเป็นแกงผักเนาะทุกอย่างอาหารทุกอย่างนี่จะบะใส่ผงชูรสจะบะใส่น้ำปลาจังแกงเมืองของกินบะใส่เกลือเอาจังตั้งแกงบะใส่เกลือนั่นแหละปลาคุณปีบดองแนะนำน้ำพริกปลาของคุณปีใส่อย่างพริกป่ามันก็มีกระเทียมมีหอมมีพริกนมแล้วก็กระโพกเหี้ยนแล้วก็มีกระพักลวกเหี้ยเจ้าแอปป่าของคุณปีคุณยายแอปป่าเฮาก็บ่มีหยังเนาะเคียงๆมันก็มีตะไคร้ขมิ้นเนาะหอมขาวหอมแดงใบมะกรูดใบผักชีฝรั่งถ้าหน้าเจ้าเคียงๆนี้อย่างอันนี้เป็นแล้วก็มาเคียงๆมาโคกๆแล้วก็มานี่กระป๋าเมนูง่ายๆค่ะครับ